เราเดินทางมาร้านของมือสองนะคะแบรนด์เนมมือสองร้านชาโนยะตามโพยของติวเตอร์ตู่นะคะเดี๋ยวป้าป้าเขาบอกว่ามันจะมีเป็นร้านร้านหลายๆร้านเป็นเวิร์กอะนะร้านนี้เป็นเหมือนกับรวมอะแต่ว่าร้านเฉพาะอะต้องเดินเข้าไปอีกแล้วก็จะเจอเป็นป้ายชาโนยะอย่างเงี้ยอยู่ในย่านเนี้ยทั้งหมดตอนนี้เรามาถึงอาณาจักรหลุยวิตตองโมโนแกรมนะคะโอ้โหอย่างเยอะอันนี้คือเป็นมือสองนะคะของร้านซาโนยะเยอะแยะจานนะคะก็จะประมาณนี้มันก็แล้วแต่สภาพนะอันนี้รุ่นเดียวกับเราแต่อันนี้เป็นใหญ่กว่าของเรารุ่นเล็กพวกกระเป๋าตังค์นะคะรอน้องพิมพ์วิ่งเล่นหนุกหนาเลยโอเคได้มาอีกใบหนึ่งแล้วนะเป็นใบนี้อันนี้ค่ะโอเคน้องพริมคะเราเที่ยวเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไปนอนกลับไปนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับบ้านแต่เช้าโอเคจบทริปญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสีแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมสวยไหมคะชอบไหมลูกไม่ได้ญี่ปุ่นค่ะเอาไว้มาใหม่ไหมคะเอาไว้มาใหม่ค่ะมื้อนี้ก็บนชินกันเซ็นนะคะมีผลไม้ที่ซื้อมาแล้วก็เข้ากล่องจากสถานีของน้องพิมกินข้าวปั้นไม่ใช่ข้าวปั้นสาหร่ายกับปั้นสาหร่ายไม่ใช่เขาพูดถึงข้าวห่อสาหร่ายอ๋อข้าวห่อสาหร่ายโอเคของป้าป้าเป็นจอดข้าวหน้าเนื้อของคุณแม่ข้าวหน้าไก่เทริยากิข้าวหน้าเนื้อ